สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวแถวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมว่าจะไปที่ไหนบ้างตามกันไปครับลองอยู่ได้จับไปย่างเลยแถวนี้มันชื่อว่าบ้านไร่แสนสุขอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับคนไถนาก็อยู่กับนกบินตามหาอาหารดูแถวบ้านนอกชนบทหน่อยแต่ก็ไม่ชนบทเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอยู่นครปฐมนกเยอะมากเลย
นี่ขับรถหลงมาไปทั่วเลยไปมาไปมาจากสระยาไม่รู้โผล่มาไงแถวเนี้ยพอดีเห็นนกเยอะไม่รู้นกอะไรตัวดำๆบ้างนะฮะนกปักห่างใช่ไหมตัวขาวน่าจะเป็นนกกระสาใช่ไหมนกกระยางใช่ไหมเลยก็เลยแวะมาที่ร้านฟาร์มแสนสุขก็เลยมาหนุนกาแฟไม่ใช่กาแฟดิชาชาเย็นใช่ไหมชาติ้งเหลืองเลยชาชาเย็นร้านบ้านไร่แสนสุขถามเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าประมาณคืนละ 2,000 ใช่ไหมเฮ้ยมีรถเลยเหรอ 2,000 นี่มีอาหารเช้าไหมเช้าเย็นค่ะโอ้ดีวะเดี๋ยวว่างมาแพะมาวักมาพักสักหน่อยเฮ้ยช่วงนี้ทำไมไม่รถบ้างล่ะเหลือสัก 1,500 อย่างเงี้ยรถไม่ได้เหรอเพิ่มกุ้งให้1 โลค่ะอ๋อกุ้งกุ้งแม่น้ำ1 โลพัก1คืนนะใช่ค่ะปกติจะให้แค่คนละ1ตัว1ตัว1ตัวมันพอกินเหรอ1ตัวจะตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอโอเคพอดีเป็นคนทำ YouTube อยู่กันเลยคืออุ้ยอยู่กรุงเทพมันอึดอัดเราก็อยู่โซนที่มันออกมาที่ว่าไม่มีไวรัสเท่าไหร่แหละพักกักตัวอยู่บ้าน22วันเต็มๆนะถึงออกมาเนี่ยไม่ไหวร้อนตับแตกแถวนี้ยังดีนะแถวนี้ก็ดูบรรยากาศคือยังมีปอดให้เราหายใจอ่ะอยู่นู่นโอ้โหโคตรเลยร้อนก็ร้อนอยู่แต่ในอพาร์ตเมนต์ก็ไม่รู้จะไปไหนเด็กๆ เขาเล่นโซเชียลกันมีโน้ตบุ๊กคนละเครื่องเลยเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ใช่ไหมเอ้าอยู่แถวนี้ยังปิดโรงเรียนอีกเหรอยาฮูเขาปลูกผักบุ้งแต่ตอนนี้เขาไถผักบุ้งทิ้งเขาจะหว่านข้าวเมื่อกี้ถามเจ้าของมาแล้วนาผักบุ้งแล้วก็จะไถนาเป็นนาข้าวอันนี้เขาเรียกว่านกกระยางนะครับไม่ใช่นกกระสานกพวกนี้มันจะโดนรถไถทับตายหรือเปล่าเนี่ยดูดิมันไม่กลัวเลยนะสีเทาๆทั้งนั้นก็เรียกว่านกปากห่าง
ใส่ผักบุ้งทิ้งนะครับจะหวานข้าววันนี้มาตลาดน้ำลำพญาว่างเปล่าถามชาวบ้านแล้วเขาบอกว่าเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตอนนี้อยู่ในหน้าโรงเรียนมันขึ้นที่อำเภอนครชัยศรีหรืออำเภอบางเลนผมก็ไม่ทราบนะผมก็ไปม่วงผมแหละอันนี้บริเวณวัดนะครับไม่ได้ลงจากรถตรงหน้าเสาธงคือหน้าโรงเรียนนะครับตรงไปนู่นก็ทางออก